La PS5 du lourd Kikulol Kikulol มันจะคำสองคำผสมกันนะครับนั่นก็คือคำว่า Kiku แต่ในภาษาวัยรุ่นหากเราเป็นไข้เราก็สามารถพูดได้ว่า Je me suis chopé la crève French with Adi Le langage des jeunes Salut tout le monde สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์วัยรุ่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะมาขออัปเดตข้อมูลหน่อยนะครับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนี้ผมจะขอแบ่งบทเรียนเป็นสีนะครับถ้าเป็นทัมเนลสีเขียวจะเหมาะกับทุกระดับนะครับสีส้มสำหรับคนพอมีพื้นฐานและสีแดงสำหรับคนที่แอดวานซ์หน่อยนะครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็มาถึงตอนที่2ของเรานะครับมีคำอยู่คำหนึ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้นั่นก็คือคำว่าคิกูลูลคิกูลูลมันจะคำสองคำผสมกันนะครับนั่นก็คือคำว่าคิกูซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าคุกุหรือว่าจ้าเอ๋นะครับอีกคำหนึ่งก็โลลเป็นภาษาอังกฤษ laugh out loud นะครับเมื่อมารวมกันแล้วคำว่าคิกุโลลนั้นจะหมายถึงกลุ่มคนที่ชอบใช้ศัพท์วัยรุ่นในการสื่อสารอยู่ตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างนะครับ Je te roche sur la vie de ma rom J'ai acheté la PS5 C'est du lourd ฉันสาบานต่อหน้าแม่เลยฉันซื้อ PlayStation 5มาแล้วมันเจ๋งมาก Franchement tu parles comme un คิกุโลลบอกตามตรงนะแกพูดเหมือนพวกคิกุโลเลยคำที่สองนะครับเราเห็นไปในประโยคแรกแล้วนะครับ du lourd หมายความว่าสุดๆเจ๋งสุดๆนะครับตัวอย่างนะครับ la PS5 du lourd PlayStation 5เหรอสุดยอดถัดไปนะครับ roche เป็นภาษาเวอร์ลองมาจากคำว่า jury ซึ่งแปลว่าสาบานนะครับ je te roche c'est la vérité ฉันสาบานเป็นความจริงนะ rom ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นภาษาเวอร์ลองนะครับมาจากคำว่า mère หรือว่าแม่นะครับ Je peux pas sortir c'est ma rom elle m'oblige à faire le ménage ฉันออกไปไม่ได้แม่ให้ทำงานบ้านอยู่ askip มาจากคำว่า askip pare แต่เป็นไทยก็คงแปลได้ว่าว่ากันว่า askip tu t'es pécho la PS5 ว่ากันว่านายจัดเพลย์5มาแล้วเหรอไหนๆก็ไหนๆแล้ว pécho ก็เป็นเวอร์ลองของคำว่า chopé แปลเป็นไทยก็คงจัดมาซื้อมาได้เป็นเจ้าของนะครับแต่ในภาษาวัยรุ่นหากเราเป็นไข้เราก็สามารถพูดได้ว่า Je me suis chopé la crève ฉันเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มาถึงข้อความนะครับ SLT มาจากคำว่า Salut Salut vieux Qu'est-ce que tu fais หวัดดีเพื่อนทำอะไรอยู่ RDV มาจากคำว่า Rendez-vous Rendez-vous au café dans une heure อีกชั่วโมงเจอกันที่ร้านกาแฟ BCP มาจากคำว่า Beaucoup Merci beaucoupขอบคุณมากมาก V1 ใช้เป็นคำย่อของคำว่า viens je viens tout de suite ฉันไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วใกล้เคียงกันนะครับก็คือ B1 มาจากคำว่า bien je vais bien merci ฉันสบายดีขอบคุณ quoi de neuf ก็ตรงตัวเลยนะครับ quoi de neuf quoi de neuf les gars มีข่าวและอัปเดตไหมเพื่อนๆ j'ai acheté ก็ตรงตัวนะครับมาจากคำว่า j'ai achetéJ'ai acheté la PS5. Cool. ฉันซื้อ Play 5มาสุดยอด MDR มาจากคำว่า mort de rire แต่ในบางครั้งหากฮามากๆวัยรุ่นจะใช้คำว่า PTDR ก็คือ péter de rire หรือไม่ก็ XPLDR exploser de rire แล้วแต่เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะหยุดอยู่แค่ MDR ซึ่งจะเป็นคำที่ใช้กันเยอะที่สุดนะครับและสุดท้ายสัปดาห์นี้นะครับ occupé ตรงตัวเลยนะครับมาจากคำว่า occupé peux pas sortir je suis occupé ตอนนี้ยังออกไปไม่ได้ยังไม่ว่างโอเคนะครับสัปดาห์นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วเจอกันคราวหน้าสัปดาห์ตอนถัดไปนะครับ au revoir อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเรา au revoir